่าตัดสมองนะครับอ๋อโอเคผมเคยโทรหาอาจารย์เมื่อเดือนก่อนนะครับผลเป็นยังไงครับคราวนู้นคราวนู้นหลังจากผ่าตัดมาแล้วอาการปวดมีอยู่แล้วพออาจารย์บำบัดให้พอผ่านไปอีกหนึ่งวันมันอาการปวดก็ยังมีอยู่แต่มันก็ลดลงนะครับว่าที่มันดีขึ้นก็คือทางคุณหมอแจ้งว่าเลือดที่มันอยู่ในสมองเนี่ยมันจางลงเลือดผลเอ็กซเรย์ดีขึ้นมากแล้วก็เลือดจางมันทำให้อาการปวดหัวลดลงนะครับก็ดีฮะสองแรงบวกเนาะดีขึ้นเป็นลำดับครับครับดีขึ้นสองแรงบวกกันแล้วกันเนาะครับโอเคตอนนี้ใส่สมองท่อยังครับเดี๋ยวนะครับสถานะก็ดีฮะมันจะเกิดผลเร็วมากครับผมพร้อมแล้วนะสังเกตนะ3 2ฟังเสียงดีๆนิดนึงผมให้สังเกตเสียงผมเสียงผมมันจะมีแกนอยู่แกนมันฟังให้ได้2เสียงให้ได้คำว่าแกนเนี่ยมันจะมีบริเวชั่นของแกนออกมาเหมือนกับต้นเสาคำว่าแกนหมายความเหมือนกับต้นเสาไอ้บริเวชั่นหรือว่าคลื่นเนี่ยมันอยู่รอบๆเสานั่นแหละนึกออกเนาะเอาแค่นี้ก็พอมาพอไหมจะให้ดีมือสองข้างนวดที่หัวหน่อยก็แล้วกันจุดที่มันปวดโดยเฉพาะยิ่งท้ายทอยท้ายทอยขมับพวกเนี้ยถามว่าหมดไหมครับเบาแล้วใช่ไหมครับเบาดังๆนิดนึงอากาศวูบวาบอากาศวูบวาบแล้วก็มีเหงื่อครับ ผลของมันเอฟเฟกต์แต่ตอนที่อาจารย์ทำให้มันเกิดความรู้สึกรัศมีมันเหมือนมีร่มคลุมหัวเราอยู่ครับครับได้ครับก็ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ผมให้80เลยครับโอเคยอดเยี่ยมหลวงพ่อใจมากเนาะใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับครับนิดนึงนะครับเมื่อวันขึ้นปีใหม่ผมก็ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของตัวเองครอบครัวแล้วก็ทั้งในส่วนของภรรยาและครอบครัวด้วยนะครับโอเครับทราบครับโอนเงินร่วมทำบุญกับอาจารย์รับทราบครับโอเคนั่นโอเครับทราบมันมารายงานที่หน้าจอผมเหมือนกันนะครับครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาเนี่ยผมก็จะอยู่ในจอผมตลอดนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ